ไายุ่งอยู่ไหมคุณฉันอยากจะคุยกับนายหน่อยนะเรื่องของธุรกิจที่จริงแล้วนายพอจะช่วยฉันเรื่องงานหน่อยได้ไหมเล่ะเพราะว่าฉันไม่ค่อยรู้เรื่องของธุรกิจเท่าไหร่เลยแบบนี้มันก็ง่ายดีนะอยากให้ฉันช่วย เธอคิดว่าเธอทําอะไรก็ได้ไม่ใช่เหรอทําอะไรเองก็ได้เนี่ยแล้วทําไมไม่ทําคนเดียวซะละ่ะเหมือนที่แก้ปัญหาเรื่องพ่อคนเดียวไงโดยที่ไม่มีฉันเรื่องงานก็คงง่ายๆเรื่องแค่นี้ตัวคงไม่ต้องให้ฉันช่วยหรอกมั้งกูนฉันขอเหรอทวเกิลเธอรับหน้าที่ดูแลงานเองนะงั้นก็ทําเองสิจะมาขอให้ฉันช่วยทําไมละ่ะ อย่างน้อยก็ช่วยเอาอัลบั้มแต่งงานให้ฉันหน่อยได้ไหมจะเอาไปทำไมฉันจะเอามันไปเป็นไอเดียในการตกแต่งงานแต่งงานแม่ทำทุกอย่างได้ดีมากเลยในงานของพวกเราได้เดี๋ยวเอาให้ช่วยหยิบมาให้หน่อยสิกุณทำไมเธอเดินมาเอาเองไม่ได้เหรอฉันจะไม่เข้าไปห้องนี้ถ้าหากว่านายไม่พาฉันเข้าไปฉันจะอยู่ในห้องแขกจนกว่าอะไรมันจะดีขึ้นมากกว่านี้ คุณจริงๆแล้วฉันอยากจะบอกนายว่าขอบคุณนะ เอานี่ทวิงเกิลนี่เปลี่ยนห้องของมาโนฮานะ่ะเป็นห้องสวยขนาดนี้เลยเหรอเก่งมากเลยนะ ทวินเก้าฉันรู้ว่าเธอจะไม่หยุดเธอทำแบบนี้เพื่อให้ใกล้กุนแต่ฉันจะไม่ยอมให้เธอทำได้ง่ายๆ เบ be ครับบางคนคิดว่าตัวเองเก่งมากคิดว่าตัวเองจะทำอะไรก็ได้คิดว่าตัวเองอยู่เหนือทุกอย่างคนแบบนี้ถ้าล้มก็ล้มหนักอยู่แล้วใช่คะบบ่ะเบ b ้คุณเขาพูดถูกนะคะคนบางคนเป็นแบบนั้นนั่นแหละค่ะ แต่ว่าหนูไม่ใช่คนแบบนั้นเลยเพราะหนูรู้ดีว่าก่อนที่หนูจะล้มลงไปสามีจะมารับหนูเอาไว้ ay, เขาจะไม่ยอมให้หนูเป็นอะไรหรอกคะ่ะเขาจะมารับหนูเวลาล้มอย่างแน่นอน ไปกันเถอะมาฮิจะตรียมการยังไงก็เอาเนะทวิงโกแต่จะไม่มีใครให้งานอะไรเธอหรอกเพราะฉันจะทำลายธุรกิจทั้งหมดที่เธอดูแลเองนายพูดไปก็เท่านั้นแหละยุบด้ชเพราะว่ากุญกับฉัน จะกลับมารักกันอย่างแน่นอนและงานของฉันก็จะประสบความสำเร็จอีกด้วย ใช่ญาติฉันพิงกี้จะแต่งงานนะสิทันทีที่ฉันบอกลุงว่าเธอนี่ยกำลังทำธุรกิจจัดงานแต่งงานอยู่เขาก็ตัดสินใจเลยว่าจะให้เธอน่ะมาดูแลงานแต่งให้กับพิงกี้นะสินี่ชิงกี้เนี่ยชมหนูมากๆเลยนะและลุงก็รู้จักหนูด้วยลุงเห็นว่าหนูเนี่ยเป็นเพื่อนบ้านแกมานานเห็นเคยใส่กระโปรงสั้นวิ่งไปวิ่งมาด้วยอ่ะนะ ลุงอยากจะให้โอกาสนะนี่ฟังนะลูกสาวลุงกำลังจะแต่งงานและลุงก็สงสัยว่านูเนี่ย จะจัดงานเอองานแต่งได้หรือเปล่าให้ลูกสาวของลุงอ่ะได้คะ่ะลุงแน่นอนคะ่ะทวินเกจาจัดการได้เลยนะแล้วมีอีกอย่างนะที่อยากจะ <c oughs> ขอเป็นพิเศษสักหน่อยทําทำได้หรือเปล่าฮะได้สิคะ่ะลุงต้องการอะไรพิเศษคะบอกหนูได้เลยคะ่ะอ๋ออ,อ๋นี่ชิงกี้เนี่ยเป็นแฟนของอาดีและอาดีเนี่ยก็เป็นนักร้องดังนะ อยากจะให้อดีเนี่ยมาร้องเพลงด้วยจะได้หรือเปล่าล่ะฮะในงานนะเอเอออดีแหลวคะ่ะอับชัยแล้วพรุ่งนี้เนี่ยจะถึงงานแล้วก็จะ,จะให้เขามาร้องเพลงโดยไม่บอกแบบเนี้มันยากไหมอะฮะไม่ต้องห่วงนะคะหนูจะจัดการให้คะ่ะฮะได้ได้ได้เลยโชคดีนะ ได้เลยค่ะลุงค่ะหนูจะจัดการเองนี่เธอเป็นบ้าหรือยังไงกันเนี่ยอาดีเป็นเพื่อนเธอหรือยังไงกันที่คิดว่าอยู่ดีๆโทรไปแล้วแล้วเขาก็จะรีบมาให้เธออย่างนั้นน่ะทวิงเก,งเกิลโทรหาฉันฉันจะไปร้องเพลงให้อย่างนี้น่่เราจะบ้าหรือไงกันหรอกไม่ต้องห่วงไปหรอกนะชิงกี้ฉันรู้ดีว่าอาดีเขาอยู่ที่เมืองแห่งนี้เราจะไปหาเขาแล้วก็บอกเขาเองเขาต้องมางานนี้แน่ <S 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 ไปกันไปชวนเขามากันเถอะ จิงกี้ ores? รู้ใช่ไหมว่าฉันบอกอะไรเธอว่าบ <chin> ้ารู้ไปไปเร็ว,รวอโ,โ,โอ๊ยโอ๊ยคุณคุณเป็น,นอ,อะไรเนี่ยโอ๊ย,อยมีอะไรเหรอฉันเท้าแผลงนะคะคุณนี่คุณเป็นใครเนี่ยแล้วเข้ามาได้ยังไง สวัสดีค่ะชื่อทวิงเกิลค่ะอะดีตค่ะฉันเป็นแฟนตัวยงของคุณเลยนะคะโอ้ก็ใช่นะแต่ว่าไม่ได้อนุญ,ญาตแล้วเข้ามาได้ยังไงอะ,อะนี่ยามไม่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 ใหญ่เลกยามเลยนะคะคือว่าฉันมีงานมาเสนอให้คุณนะคะอ๋ออยากจะถ่ายรูปด้วยใช่ไหมล,ล่ะอ๋อได้ได้มาเลยมาเซลฟี่กัน นี่มาเลยที่จริงคนไปร้านอยากเซลฟี่กับผมนะไม่แปลกหรอกคุณนี่โบหดีมากเลยมาใช่สั์อยู่ไหนอะไม่ไม่ใช่ค่ะคือว่าพรุ่งนี้เนี่ยฉันอยากจะให้คุณช่วยฉันสักสิบนาทีก็พอแล้วล่ะค่ะอะไรนะคุณนี่แปลกจังเอไปเลยตอนนี้เลยไปไมไม่ไม่ไม่ใช่ค่ะอดีฟังก่อนนะคะ เพื่อนของฉันพิงกี้นะคะเธอเป็นแฟนคลับคุณตั้งแต่เด็กๆแล้วล่ะเธอฝันเสมอว่าอยากให้คุณไปร้องเพลงในงานมั่นของเธอแค่สิบนาทิก็พอใจแล้วดังนั้นคุณไปเถอะนะคะฉันต้องการแค่นี้นะคะ่ะถ้าคุณไปเราจะขอบคุณมากๆเลยนะคะพวกเราเนะี่อร้องเพลงคุณทั้งวันเลยล่ะคะ่ะ <laughs> ใช่เลยคะ่ะพิงกี้เขายิ้มแบบนี้แป๊ะเลยดังนั้น <laughs> <ๆ>ไปเถอะนะคะแฟนคลับตัวยงคุณรอคุณอยู่นะ <laughs> ไปเถอะนะได้โปรดล่ <laughs> โ,โอเคโอเคโอเคก็ได้อ,อ่ เอาที่อยู่ให้ผู้จัดการผมก็ลับกัน,กน <Yes. S 2> อืนอได้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 เลยเออขอบคุณมากนะคะ okay, ขอบคุณ okay, มาก <okay. S 1> จริงๆค่ะเจอกันนะคะแล้วเจอกัน <c oughs> นี่ทวิงเกิลขอบคุณมากเลยนะที่บอกให้อาร์ดีมาร่วมงานฉันนะี่ยมันเป็นความฝันของฉันมากๆเลยแหละทวิงเกิลเธอเป็นน้องของชิงกี้นะเธอ,อก็เหมือนน้องของฉันนั่นแหละ <c oughs> ไปเถอะนะไปเตรียมตัวซะเดี๋ยวมันจะไม่ทันการไปเถอะ อเอาโอเคนะใครโทรมาอับทวิโก้เหรออืมโอ้โหเระวัง อ๋ออฮอ่ออ่นี่อะไโอเคไหมอ่อฉันทโอเคฉันโอเคนี่ไปดูซิว่าเขาเป็นอะไรไหมเอ้ได้ได้นี่คุณโอเคไหมคุณนี่เขาสลบไปเงินก็เรียกรถพยาบาลเลยเออโมนุอุบัติเหตุเหรออ่อนี่เขาตายหรือเปล่าเนี่ยอ่อเออไม่ไม่เขาแค่เป็นลมไปอ่ะเราจะเรียกรถพยาบาลนะ ไอ้ที่คุณอนี้ทำอะไรลงไปเนี่ยมันน่าสงสารเป็นบ้าเลยไม่ได้ตั้งใจนี่เขาขับมาผิดทางเขาตัดหน้ารถผมอะผมคุมรถไม่ได้ผมเล็กไม่อยู่อะโอเคโอเคโอเคเอคุณไปเถอะนะไปเถอะผมจะการเองไปเถอะว่าไงนะเอ่อถ้าม่รีบไปตำรวจมาแน่เลยเดี๋ยวคนจะมามุงด้วยนะไปเถอะไปคุณไปเถอะรถฉันจะทิ้งเขาได้ยังไงล่ะฉันชนเขานี่นีเดี๋ยวนักข่าวมาคุณเป็นนักร้องดัง นักร้องเป็นข่าวไม่ดีนะเดี๋ยวจะโดนต่อว่าเอาแล้วจะสวยเอาถ้าอยากรอดก็ไปซะตอนนี้เลยถ้าอยู่นานเนี่ยไม่ดีแน่เลยนี่คุณบมายเข้าไปสิพาเขาไปทีนี่อะไรกันเนี่ยนี่ท่านบอกให้ไปไงเล่าใช่แล้วดิเขาพูดถูกแล้วเราไปดีกว่านะพรุ่งนี้มีโชว์ที่เดลีด้วยอย่าเข้ามายุ่งกับข่าวเถวแบบนี้เลยมาเถอะเฮ้ยขอบคุณมากนะอือเอาไปเถอะนะไป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 ,ไป ฮัลโหลอะไรนะเมื่อกี้ว่ายังไงนะคะเขาสัญญากับฉันแล้วนี่นาแล้วไม่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยฉันขอคุยกับเขาหน่อยค่ะฮัลโหลฮัลโหลโอ้พระเจ้านี่มันอะไรกันเนี่ยหนูสาสเตรียมงานทุกอย่างไปเรียบร้อยแล้วเชียวเราจะไปเจอหน้าทุกคนนี้ยังไงกันล่ะ นี่ลุกขึ้นได้แล้วงานจบแล้วมีอะไรเหรอครับเป็นอะไรไหมเก็บเฮยไม่มีอะไรหรอร <ả> กนะเขาแค่ลื่นล้มอะใช่ไหมโอเคโอเคนี่ไม่มีอะไรแล,นะล้วไปเถอะนะไม่มีอะไรหรอกไม่ต้องมามุงหรอกเนาะไปเถอะไปเถอะขอบคุณมากนะไปไุกขึ้น,นไ,ไปได้แล้วไปไดีมากนี่เอารถแกแล้วไปซะไปส,ไปสิไป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  นี่เออแล้วอดีตนนอดีมาหรือเปล่าเขาจะมาหรือเปล่าฮนะเฮียดของชิงกี้เนี่ยถามบ่อยแล้วนะเขาจะมาหรือเปล่าบอกหน่อยสิเออคือคือว่าคุณลุงเออมีอะไรว่ามาเลยเออผู้จัดการของอดีเขาโทรมาค่ะเขาบอกว่าอาา๋ออดีจะไม่มาค่ะตอนนี้เขาไปที่เดลีแล้วเอานี่พูดอะไรเนี่ย ลุงบอกทุกคนไปหมดแล้วว่าอดีน,นันกร้องดังจะมาที่นี่เนี่ยเขาไม่มาเนี่ยลุงต้องขายหน้ากันพอดีงานนี้ต้องขายหน้าตอนหน้าทุกคนด้วยเลยรู้ไหมว่าทำไมไม่ได้ทำไมไม่บอกตั้งแต่แรกเหรอทำไมไม่บอกกันก่อนโทอจทีน่าวิงเกอะเธอวางแผนไว้หลายอย่างสินะแต่ถ้าฉันอยู่นี่เธอจะไม่มีทาง ที่จะทำอะไรได้สำเร็จแน่นอนฉันอยากได้อารีไปร้องเพลงได้เลยคะ่ะหนูจะพาเขามาแน่ไม่ต้องห่วงนะคะโอ้นี่แผนเธอเหรอแต่ถ้าฉันอยู่ที่นี่แผนเธอไม่มีทางสำเร็จแน่นอนคอยดูกันแล้วกันถ้างานเธอพังตั้งแต่วันแรกเมื่อไรแล้วใครจะจ้างเธอต่อเล่าลองคิดดูสิ ฉันเสียใจแทนเธอด้วยนะทวิงเกลต้องเสียใจแทนที่เธอสัญญาว่าจะเอาอาดีมาร้องเพลงในงานแม่จะให้ฉัทำยังไงเล่านี่อะไรเล่าลงอะไรถ้าเ็นโอดเกง่งว่าจะเอาอาดีมาร้องเพลงแล้วทำไมต้องกโกหกกันด้วยฮะเอามาไม่ได้ก็บ,บอกสิจะอดเก่งทำไมเล่าฮะเฮ้ยไหนล่ะอาดีเฮ้ย ฉันบอกชิงกี้ไปแล้วว่าให้จัดย้อนกับคนที่โปรที่ดีกว่านี้แต่ชิงกี้ไม่ฟังชิงกี้ชมเธอนักหนาฉันก็เลยยอมและทุกอยาก่างก็ผิดพลาไปหมดฉันจะไปสู้หน้าลูกสาวได้ยังไงฉันจะไปสู้หน้าออลูกสาวของฉันได้ยังไงกันเลือดไหนล่ะนี้ล้วก็โทษค่ะคุณลุง ฉันไม่มีวันให้เธออับอายหรอกฉันจะช่วยเธอเสมอสวัสดีครับทุกคนผมมีเรื่องอยากจะบอกทุกคนคนคนนึงแต่งงานได้แค่ครั้งเดียวแบบนี้ไม่ถูกต้องนะครับถ้าความสุขของเราต้องขึ้นอยู่กับดารามันไม่ถูกต้องเลย ผมรู้ว่าทวิงเกิลให้สัญญาเอาไว้แล้วเราสัญญาว่าจะพาอาดีมาให้ได้แต่ว่าเขาก็ผิดนัดเรานี่ครับเราจะปล่อยให้งานของพิงกี้พังไม่ได้ขอโอกาสนะครับผมสัญญาว่าจะไม่ทำให้งานนี้พังไปแน่นอนเราจะทำให้พิงกี้ยิ้มให้ได้เลย พวกเราคือชาวปัญจาบนะครับเราเก่งอยู่แล้วเพื่อให้มีเสียงกลองในงานใช่ไหมล่ะลุงครับขอละ フフフ。<laughs> <laughs> ขอบคุณมากนะกุลถ้าหากว่านายไม่โผล่มาช่วยฉันแล้วก็ทวินก,กฉันทำเพื่อพ่อไม่ใช่เพื่อเธอนี่มันเป็นธุรกิจของเขามันจะล่มไม่ได้เด็ดขาด วันนี้นะ่ะอุชาน่าจะอยู่ด้วยนะอุชา,าจะได้เห็นว่าเธอนะ่ะดูแลงงานต่อให้มโนฮาได้ดีแค่ไหนเธอนะ่ะทำทุกอย่างได้ตามที่สั่งไว้ได้เป็นอย่างดีเบเ e e คะนี่คือความรักของเบเบ e ความจริงก็คือถ้าหากว่าคุณไม่พร้อมมาในงานเมื่อวานนี้แล้วก็หนูพังแน่เลยคะ่ะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้าง ฉันบอกหลายครั้งแล้วว่าอย่าเป็นห่วงคุณนะ่ะอาจจะโกรธแต่ว่าเขานนะก็จะไม่ทอดทิ้งเธอไปไหนหรอกนี่ธุรกิจของพ่อเขานะเบเบค์คะได้โปรดละค่ะเชื่อใจในตัวหนูกับคุณด้วยนะคะ หนูลืมบอกไปเลยหลังจากจบงานเมื่อวานนี้หนูได้ลูกค้าใหม่ด้วยนะคะเขาหานักจัดงานแต่งงานให้ลูกสาวเหมือนกันหนูจะไปหาเขาในวันนี้เพื่อคุยงานรายละเอียดทุกอย่างเบบ้อวยพรหนูด้วยนะคะฉันอวยพรขอให้เธอโชคดีประสบความสําเร็จนะจ๊ะไปเถอะพ่อคะอวยพรให้หนูด้วยนะคะรีบไปเถอะ